ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดเช้าวันนี้10นาฬิกาตามข่าวหลายกระแสที่หน้ารัฐสภาก็จะมีการรวมตัวของคน2กลุ่มครับที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างด้านการเมืองกันมีกลุ่มผู้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญกับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มายืนยันถึงการต่อสู้กับผู้ที่เห็นต่างหรือว่ายืนยันเรียกร้องเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็หวังว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นแตกต่างในทางสร้างสรรค์ที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ครับหวังว่าจะไม่ใช่เป็นความขัดแย้งที่นำไปสู่การเผชิญหน้าเพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนอาชีวะไม่ว่าจะเป็นคนทำงานต่างก็ต้องการเห็นการปรับเปลี่ยนสังคมเราไปสู่ลักษณะที่ดีขึ้นต้องการคุณภาพชีวิตคนไทยที่ก้าวหน้าพัฒนากว่าที่เป็นอยู่โดยเฉพาะท่ามกลางวิกฤตของเศรษฐกิจที่มาจากโควิด-19 ผสมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดิจิทัลDisruption ที่มีผลกว้างไกลขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรของประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญมีเด็กเข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยน้อยลงผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปนั้นทำให้เกิดภาระของการดูแลทางด้านสุขภาพสาธารณสุขเพิ่มขึ้นสำหรับคนอายุมากขณะเดียวกันเมื่อแรงงานอายุคนทำงานน้อยลงนั้นก็จะมีผลกระทบต่อดุลถ่วงดุลยภาพของคนหารายได้กับคนที่ใช้งบประมาณรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่า generation gap หรือความเห็นต่างระหว่างรุ่นแต่ผมมองว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นความเห็นต่างไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัยอายุแต่อยู่ที่ mindset วิธีคิดต่อภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปดังนั้นเรากำลังอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ไหลเชี่ยวกรากผสมกับโควิด-19 ที่มาปรับแก้สังคมอย่างหนักหน่วงและรุนแรงทำให้เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจะคิดแบบเก่าใช้ข้อสรุปแบบเดิมหรือวิเคราะห์แบบที่เราเคยทำมาในอดีตไม่ได้แล้วครับการรวมตัวของนักศึกษาการเรียกร้องการชุมนุมในหลายจังหวัดที่มีมาเป็นระยะในช่วงนี้นั้นก็มีคนมองที่คิดว่าเป็นเพียงกระแสชั่วคราวพอสมควรก็มีสับแสงที่เราได้ยินใช่ไหมครับจากโฆษกของกองทัพบกหรือว่ารองโฆษกหรือว่าอดีตโฆษกก็ตามแต่ที่ใช้คำว่าการรวมตัวของนักศึกษาเป็นแค่ม็อบมุงมิงล่าสุดมีคำว่าวูบวาบเข้ามาครับน่าสนใจครับว่าคนที่มองความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในลักษณะที่ว่าเป็นเพียงเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวจะเป็นเพียงแค่กระแสเป็นครั้งเป็นคราวชั่วประเดียวประดาวน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองลดความเหลื่อมล้ำวางอนาคตที่มีความชัดเจนเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องของคนรุ่นใหม่ครับเพียงแต่คนรุ่นใหม่เขาออกมาแสดงความเห็นมากขึ้นถี่ขึ้นและพูดจาในที่สาธารณะมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหากจับชีพจรของประชาชนคนไทยขณะนี้ผมเชื่อว่าเราจะรับรู้ได้ถึงความอึดอัดความหงุดหงิดต่อความเป็นไปในบ้านเมืองสูงมากชนชั้นกลางที่ถูกกระทบโดยเศรษฐกิจโควิด-19และข่าวคราวความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ำการใช้อภิสิทธิ์สิทธิเหนือคนอื่นๆนั้นทำให้เรารู้สึกว่าสังคมไทยเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าลูกหลานจะรับช่วง
สังคมแบบนี้ไปอย่างไรเท่านั้นแม้กระทั่งคนปัจจุบันที่มีอายุปานกลางจบมหาวิทยาลัยออกมาแล้วทำงานไปจนถึงมีอาชีพมีครอบครัวมีลูกหลานแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มคิดแล้วครับเพราะว่าวิกฤตที่จะเกิดนั้นจะไม่รอไปจนถึงคนรุ่นใหม่ด้วยซ้ำไปวิกฤตมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วถ้าหากเราไม่มานั่งถกแถลงวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนกันอย่างจริงจังและจริงใจโดยขาดอคติเพื่อจะไปสู่สังคมที่ดีกว่านี้กติกาการเมืองที่ดีกว่านี้สังคมไทยจะกลับเข้าไปสู่วงจรของความขัดแย้งที่เป็นความขัดแย้งไม่ใช่แค่แนวความคิดครับเป็นความขัดแย้งเพียงแค่วาทกรรมบางอย่างความเชื่อบางอย่างแต่มีปัจจัยที่มาสร้างความขัดแย้งให้แตกแยกกันเพียงเพราะความไม่เห็นพ้องต้องกันในวิธีการแต่เป้าหมายนั้นผมเชื่อว่าเหมือนกันเหมือนกันหมดแหละครับเพราะว่าเราต้องการให้สังคมไทยเรายกระดับขึ้นสู่คุณภาพที่เราเห็นอนาคตเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ชัดกว่านี้ครับดังนั้นไม่ว่าคำว่ามุ่งมิ่งจะแปลว่าน่ารักแปลว่าไร้เดียงสาแปลว่าไม่มีความสลักสำคัญแต่ก็คิดว่าคนที่พูดคงจะมองว่าการรวมตัวของคนรุ่นใหม่นั้นไม่น่าสนใจไม่มีนัยสำคัญต่อสังคมไทยซึ่งผมคิดว่าเป็นการมองผิดล่าสุดเมื่อวานนี้เองครับมีข่าวอ้างคำพูดของคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภาตีพิมพ์ในมติชนออนไลน์ครับบอกว่าความเห็นต่อการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่กำลังลามไปทั่วประเทศขณะนี้ คุณหมอพลเดชบอกว่าควรจะเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกแต่นักศึกษาอย่าเลยเถิดไร้เดียงสานี่คือคำพูดของคุณหมอพลเดชนะครับบอกว่าอย่าเลยเถิดอย่าไร้เดียงสาคุณหมอพลเดชบอกผมเคยผ่านวัยนักศึกษามาก่อนรู้ดีว่าสุดโต่งเกินไปก็ไม่ชนะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบการชุมนุมของนักศึกษาสมัยก่อนกับปัจจุบันต่างกันมากสมัยก่อนนักศึกษามาชุมนุมด้วยจิตสำนึกการมีส่วนร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองศึกษาเรื่องราวต่างๆมาอย่างจริงจังแต่สมัยนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่านี่เป็นความเห็นของคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในอดีตเป็นผู้นำนักศึกษาด้วยครับเป็นแอคทิวิสต์คนหนึ่งทีเดียวแหละแล้วก็เคยมีจุดยืนที่ปรากฏในที่สาธารณะว่าเป็นผู้ที่เข้าใจความคิดความอ่านของคนรุ่นใหม่และต้องการเคลื่อนไหวเพื่อความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่าคุณหมอพลเดชบอกต่อครับว่าการบอกว่ากระแสนักศึกษาจุดติด ลามไปทั่วประเทศนั้นเป็นการคิดแบบวูบวาบยังไม่ไปถึงขั้นกระแสปฏิวัติมวลชนเชื่อว่าสิ่งที่ทำจะไม่สำเร็จไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ และเกรงว่าจะมีแรงต้านออกมาทำให้สถานการณ์แรงขึ้นคุมกันลำบากจึงไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นคุณหมอพลเดชถูกกล่าวอ้างในสื่อรวมถึงมติชนออนไลน์ที่ผมเห็นอยู่ขณะนี้ น่าสนใจครับว่าคุณหมอได้พูดคุยกับเยาวชนคนที่กำลังออกมาแสดงความคิดเห็นมากน้อยแค่ไหน ผู้ใหญ่ก็อาจจะสรุปจากประสบการณ์ตัวเองได้ ย้อนกลับไป14ตุลา6ตุลาเสียงเรียกร้องของประชาชนคนรุ่นใหม่ทุกครั้งขณะที่เริ่มต้นก็จะได้รับเสียงแนวความคิดอย่างนี้ครับจากบางกลุ่มนะครับในสังคมว่าคงเป็นชั่วครั้งชั่วคราวคงจะวูบวาบคงจะเพียงแค่เอาสนุก
และอย่างที่คุณหมอพูดครับว่าเปรียบเทียบกับการรวมตัวของนักศึกษาสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนมีหลักคิดมีความสำนึกมีการส่วนร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองศึกษาเรื่องราวต่างๆมาอย่างจริงจังแต่สมัยนี้คุณหมอบอกว่าเป็นการใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าตรงนี้น่าจะมีคนที่ได้พูดคุยกับเด็กรุ่นใหม่เห็นต่างนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะที่เป็นแกนนำออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยถ้าได้พูดคุยกับเขาเนี่ยจะรู้เลยว่าจำนวนไม่น้อยครับที่ศึกษาย้อนอ่านประวัติศาสตร์ไปถึง2475เลยครับและเขาก็นั่งเปรียบเทียบพูดคุยแลกเปลี่ยนศึกษาหาความรู้ว่า2475เกิดอะไรขึ้นเป้าหมายของความเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเป็นอย่างไรสภาพความจริงเป็นอย่างไร14ตุลาอาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อของเด็กรุ่นนี้ตามมาด้วย6ตุลาและก็ความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งสลับกับการปฏิวัติรัฐประหารแต่ละช่วงจังหวะของความเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นคนรุ่นก่อนคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นใหม่ย่อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับจึงเป็นเรื่องสำคัญครับที่มีการตั้งเวทีแลกเปลี่ยนสนทนากันแต่อย่าลืมนะครับว่าปัจจัยปัจจุบันนั้นแตกต่างไปจากรุ่นต่างๆมากมายถ้าจะบอกว่าคนรุ่นนี้ไม่มีอุดมการณ์ก็ไม่น่าจะใช่เพราะคำว่าอุดมการณ์ที่คุณหมอพลเดชพูดนั้นขณะนั้นสมัยนั้นเนี่ยหมายถึงอุดมการณ์ทางด้านทุนนิยมสังคมนิยมหรือสังคมประชาธิปไตยเป็นวิธีคิดแบบเดิมก็คืออุดมการณ์ทางการเมืองนั้นแยกค่ายโดยเฉพาะช่วง14ตุลานั้นเป็นช่วงสงครามเย็นมีโลกคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตจีนและที่เรียกกันว่าโลกเสรีประชาธิปไตยนำโดยสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนั้นก็มีการเลือกข้างกันพอสมควรว่าสังคมนิยมหมายถึงการที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นจะไม่มีความแตกต่างแบ่งแยกคนรวยมากๆกับคนจนมากๆนั่นคือเป้าหมายของคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมทำได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความเชื่อของสองระบบนี้ก็คือวิธีการบริหารทรัพยากรของประเทศวิธีการบริหารทุนวิธีการบริหารความเท่าเทียมกันสองระบบนี้ก็มีจุดอ่อนของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดก็พิสูจน์กันมาแล้วครับว่าทุนนิยมมีจุดอ่อนอย่างไรสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีจุดอ่อนอย่างไรไม่มีระบบไหนที่สมบูรณ์ไม่มีระบบไหนที่จะยืนยันได้ว่าดีกว่าอีกระบบหนึ่งแต่วันนี้หลังสงครามเย็นมันเป็นช่วงที่ความเข้มข้นของอุดมการณ์นั้นสูญสลายหายไปเทคโนโลยีเข้ามาโซเชียลมีเดียเข้ามาความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้วิธีคิดวิธีปฏิบัติคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่า disruption โดยเทคโนโลยีด้วยเนี่ยทำให้คำนิยามเดิมๆความเชื่อเดิมๆนั้นไม่อาจจะนำมาใช้ได้แล้วครับวันนี้ไม่มีการแยกคำว่าสังคมนิยมกับทุนนิยมแล้วต่างฝ่ายต่างคิดว่าของตัวเองดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไรแล้วครับแต่ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคความเท่าเทียมการแบ่งปันมีคำว่าความยั่งยืน sustainability ที่สำคัญกว่านั้นคือคนรุ่นใหม่นี้ให้ความสนใจกับคำว่าความเท่าเทียมความยุติธรรมการแบ่งปันสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตสำคัญมากกว่าการทำงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองคนรุ่นใหม่มีความเป็นห่วงสังคมในภาพรวมมากขึ้นครั้งหนึ่งเราเคยคิดว่าเด็กนักศึกษาทำไมไม่สนใจการเมืองเลยสนใจแต่วัตถุสนใจแต่เดินห้างสนใจแต่เรื่องของตัวเองแฟชั่นซื้อรถยี่ห้อดังซื้อสินค้าที่มีแบรนด์เนม
ช่วงนั้นเนี่ยความจริงคนในสังคมเป็นห่วงมากกว่าปัจจุบันด้วยซ้ำไปนะครับว่าเอ๊ะคนรุ่นใหม่นี่ทิ้งความคิดเกี่ยวกับเรื่องสังคมไปแล้วเหรอไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบอะไรต่อสังคมแล้วเหรอเดินตามเส้นทางวัตถุนิยมทุนนิยม 100% ไปแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นใครจะเป็นคนมาแก้ปัญหาสังคมที่ยังมีความเหลื่อมล้ำอย่างสูงวันนี้เราเห็นกระแสของคนรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเท่าเทียมการให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาสและยิ่งเมื่อคุณค่าของการศึกษาอุดมศึกษานั้นด้อยลงไปเพราะว่าคนรุ่นใหม่สามารถหาข้อมูลความรู้จากแหล่งต่างๆออนไลน์ได้วิธีการสอนวิธีการคิดแบบเดิมก็หมดไปแล้วครับอย่างที่คุณหมอพลเดชพูดเนี่ยถ้าบอกว่าเด็กรุ่นนี้ไม่มีอุดมการณ์ไม่เข้าใจมีแต่อารมณ์เนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเช็คหาข้อมูลความรู้ประวัติศาสตร์ปัจจุบันในประเทศต่างประเทศได้เนี่ยกว้างขวางกว่าสมัยคุณหมอพลเดชหรือรุ่นตั้งแต่อายุ 40-50 ขึ้นไปปัจจุบันสมัยที่คนรุ่น40ขึ้นปัจจุบันเป็นนักศึกษานั้นโอกาสจะหาความรู้ศึกษาติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวน้อยกว่าปัจจุบันเยอะมากปัจจุบันนั้นสามารถที่จะหาข้อมูลศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นรอบโลกได้รวดเร็วดังนั้นสิ่งที่ความจริงถ้าเราฟังเสียงเรียกร้องของเยาวชนที่ผ่านมาในช่วงหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นคนรุ่นใหม่ครับก็เรียกร้องครับเรียกร้องให้แก้ไขกติกาเรื่องของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ก็เป็นที่รู้กันครับโดยสามัญสำนึกโดยการวิเคราะห์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามแต่เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อให้คนที่อยู่ในอำนาจคสช.นี้อยู่ต่อไปเท่านั้นมีวุฒิสภาขึ้นมามีสว.250คนนั้นก็ชัดเจนเช่นกันครับเกือบจะไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ทฤษฎีรัฐศาสตร์ไม่ต้องมานั่งแจกแจงว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือชัดเจนว่าคนที่มีอำนาจที่ยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์ตั้งคสช.มา5ปีแล้วให้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เขียนออกแบบเพื่อจะให้คสช.อยู่ต่อในรูปแบบที่อ้างได้ว่ามีหน้ากากความเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นแต่เนื้อในข้างในนั้นก็เป็นที่รู้กันคนที่อยู่ในแวดวงสังคมที่บอกว่าเอาละก็ไหนๆก็ปฏิวัติแล้วแล้วก็ถ้าเดินหน้าถ้าหากสามารถที่จะพอแสดงความรับผิดชอบได้บ้างเนี่ยชนชั้นกลางในสังคมไทยก็อาจจะพอรับได้ถ้าหากกติกานั้นเนี่ยไม่กลายเป็นปัจจัยที่ทำลายพื้นฐานของความเป็นธรรมในสังคมถึงขณะที่เราเห็นอยู่ขณะนี้คนรุ่นใหม่เขามองก็จะฟังคุณพ่อคุณแม่คุยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ผมก็เชื่อว่าพูดจะเรื่องเดียวกันนี่แหละครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้กันหวังว่าวันหนึ่งในเร็วๆข้างหน้าเนี่ยจะมีการแก้ไขแต่รุ่นลูกรุ่นที่กำลังออกมาแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นเนี่ยจะถามคุณพ่อคุณแม่ว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะแล้วในยุคสมัยของเขาเนี่ยขณะนี้เรียนหนังสือบ้างจบมาใหม่ๆบ้างเนี่ยจะเห็นไหมจะมีโอกาสได้เห็นความเป็นธรรมความยุติธรรมการเคารพในสิทธิ์ในเสียงของประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่ไม่ใช่เป็นกระแสวูบวาบเด็ดขาดนี่ไม่ใช่อารมณ์มุ่งมิ่งเด็ดขาดนี่ไม่ใช่เป็นการใช้อารมณ์วาทกรรมอย่างเด็ดขาดข้อเรียกร้องของการรวมตัวกันที่ผ่านมานั้นก็คือเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยุติธรรมมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์14ตุลาเมื่อ40กว่าปีก่อนนั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยเรียกร้องรัฐธรรมนูญเฉยๆเลยเพราะตอนนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญนักศึกษาเรียกร้องง่ายมากเลยครับไม่ได้เป็นการปลุกระดมไม่ได้มีการพยายามจะบั่นทอน
หรือว่าจะทำให้ล้มล้างรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นต้องการเพียงกติกาที่พวกเขาจะเห็นว่าเป็นสังคมที่พวกเขาอยู่ร่วมกันได้ว่าถ้าหากเกิดเหตุใครทำอะไรผิดกฎหมายใครโกงใครใช้อำนาจบาดใหญ่เกินเหตุใครช่วยใครอย่างผิดกฎหมายใครมีพรรคพวกตัวเองแล้วมีอภิสิทธิ์ขอให้เลิกได้ไหมขอให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมามีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเท่าเทียมกันใครทำผิดต้องว่าตามผิดใครทำถูกต้องได้รับโอกาส14ตุลาเกิดขึ้นมาเพราะคนรุ่นใหม่เรียกร้องอะไรที่ง่ายมากในสังคมถ้าเคารพในความเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องง่ายมากแต่ผู้มีอำนาจขณะนั้นมองเห็นว่าเป็นการคุกคามฐานอำนาจของเขาเหมือนกับที่ปัจจุบันความรู้สึกของคนอยู่ในอำนาจก็คงยังคิดอย่างนั้นอยู่ว่าการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่นั้นมีจุดประสงค์ที่จะล้มล้างรัฐบาลต้องการจะให้เปลี่ยนแปลงให้กลุ่มคนมีอำนาจนั้นหลุดออกไปกลุ่มคนมีอำนาจจะอยู่หรือไปนั้นคนที่เรียกร้องวันนี้ต้องการกติกาครับถ้าพวกเขาสามารถทำตามกติกาที่เป็นธรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วประชาชนยอมรับพวกเขาพวกเขาก็อยู่ต่อได้แต่ถ้าพวกเขากลัวว่าถ้าหากกติกาเป็นธรรมแล้วพวกเขาอยู่ไม่ได้นี่คือปัญหาเสียงเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าเป็นกระแสนักศึกษานั้นแล้วผมยืนยันนะครับว่าไม่ใช่นักศึกษาเท่านั้นที่คิดอย่างนี้ครับคนไทยจำนวนไม่น้อยครับว่าถ้าเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิด-19แล้วเราเจอวิกฤตรัฐธรรมนูญเราเจอว่าคนมีอำนาจยังไม่ยอมทำตามกติกาเราเชื่อว่าการใช้อภิสิทธิ์ยังมีเราเชื่อว่าคอร์รัปชันยังมีอยู่อย่างกว้างขวางสังคมนี้จะอยู่อย่างไรเป็นหน้าที่เลยนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิทธิ์นะครับเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องลุกขึ้นมาบอกกล่าวกับผู้ปกครองว่าเราคิดว่าต้องแก้ไขแล้วนะแล้วถ้าท่านไม่แก้ไขท่านต้องมีเหตุผลที่จะอธิบายว่าทำไมท่านคิดว่าเอกติกาที่ไม่ยุติธรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งท่านก็ยอมรับนี่นะยังอยู่ได้แล้วถ้ากติกาอย่างนี้อยู่ได้ท่านจะระดมสรรพกำลังประชาชนมาร่วมกันแก้ไขให้ท่านได้อย่างไรในเมื่อเขามองว่าท่านไม่เป็นธรรมท่านไม่แฟร์ท่านไม่เปิดกว้างแล้วอำนาจที่ท่านได้มาโดยไม่ชอบฉะนั้นผมไม่คิดว่าเราควรจะเรียกว่านี่เป็นกระแสนักศึกษาต้องเรียกเป็นกระแสประชาชนณวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่นักศึกษากำลังเคลื่อนไหวอยู่ขนาดนี้ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญแต่อยู่ที่ความกลัวว่าถูกปั่นโดยใครหรืออย่างไรหรือไม่ทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยนักศึกษาในประวัติศาสตร์นี้ก็จะถูกข้อหานี้ครับว่าถูกปั่นโดยใครจ้างมาใครอยู่เบื้องหลังใครมีจุดประสงค์ต้องการที่จะล้มล้างผู้มีอำนาจปัจจุบันเพื่อจะให้คนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมามีอำนาจใช่หรือไม่ผมไม่เชื่อว่านักศึกษาต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาแทนแต่วาดภาพนะครับว่าถ้าท่านอายุ15 17 20สภาพเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้ท่านจบออกไปมีงานทำหรือเปล่ายังไม่รู้ท่านกลับบ้านนั่งกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตกงานด้วยหรือถูกพักงานหรือหัวหน้าบอกว่ารอไปก่อนยังไม่มีงานทำถามว่าวิกฤตครั้งนี้จะยาวนานแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ตอบเด็กไม่ได้ปีหนึ่งสองปีไม่รู้เพราะว่านายจ้างเขาก็ยังไม่รู้เลยและเผลอๆนายจ้างจะอยู่รอดหรือไม่ก็ยังไม่รู้เลยและบนโต๊ะอาหารคุยกันเรื่องอะไรครับคุยกันเรื่องคดีบอสว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรว่าคนมีเงินมีทองทำผิดกฎหมายแล้วมีการช่วยเหลือกันจนกระทั่งมันบิดเบือนกฎหมายมันสามารถทำให้กระบวนการปกตินั่นมันไม่ปกติและถึงวันนี้ผ่านมา7ปีก็ยังไม่มีใครทำอะไรได้กระบวนการตั้งแต่สอบสวนไปถึงอัยการนี้ก็ยังมีคำถามมากมายพ่อแม่คุยกัน
ทุกบ้านคุยกันนะครับนักศึกษาเด็กรุ่นใหม่นั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกันคุยกับพ่อแม่พ่อแม่บ่นได้แต่นักศึกษาคนรุ่นใหม่จะถามพ่อแม่ว่าเออแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมพ่อแม่บอกใช่คุณเป็นเด็กอายุ17 18คุณต้องถามพ่อแม่ว่าแล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนเลยอ่ะคุณพ่อคุณแม่ตอบยังไงครับก็มันเป็นอย่างนี้แหละสังคมไทยแล้วคุณเป็นเด็กอายุ17 18คุณเรียนมหาวิทยาลัยปี2ปี3มองอนาคตตัวเองแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกก็มันเป็นอย่างนี้แหละสังคมไทยคุณถามตัวเองเลยครับว่าแล้วคุณจะต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปีเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละสังคมไทยคุณจะรับได้ไหมปัญหาพื้นๆเลยครับไม่ได้สลับซับซ้อนไม่ต้องสิ่งที่เรียกว่าอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างที่คุณหมอพลเดชพูดแล้วอย่าลืมนะครับว่าคนรุ่นนี้กับคนรุ่นกลางกับคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาสนทนากันมากกว่าแต่ก่อนผ่านโซเชียลมีเดียดังนั้นถ้าเราเห็นว่ามีการรวมกลุ่มผมจะไม่เรียกว่าม็อบนะครับเพราะว่าคำว่าม็อบเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษม็อบนี่แปลว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มชนที่ไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีการควบคุมดูแลที่ดีม็อบเนี่ยมันคือไร้ระเบียบแต่ว่าการรวมตัวผมเห็นนักศึกษารวมตัวกันก็มีการจัดระบบระเบียบไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายมีที่มีทางฉะนั้นการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาใช้วิธีการแฟลชม็อบเนี่ยก็เพราะว่าเขารู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐบาลจะหาเรื่องเขาจะใช้กฎหมายข้อนั้นข้อนี้เพื่อจะจับเขาแต่สิทธิในการแสดงออกมันบอกว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยครับดังนั้นเขาก็จึงใช้วิธีการแฟลชคือปุ๊บปั๊บเจอกันสั้นๆแต่เป็นการแสดงออกด้วยวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นจำนวนคนที่มาในแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีความหมายเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนคนจะบอกว่ามาเท่าไหร่มากี่คนถึงจะถือว่าเป็นการรวมตัวที่มีผลที่มีผลนั่นก็คือต้องดูการสนทนาในโซเชียลมีเดียแน่นอนครับอาจจะมีการใช้อารมณ์ใช้สับแสงที่ดุเดือดบ้างแต่นั่นเป็นส่วนน้อยถ้าท่านติดตามในโซเชียลมีเดียแล้วอ่านด้วยใจเป็นธรรมใจเป็นกลางด้วยใจที่พยายามจะเรียนรู้นะครับท่านจะเห็นเลยว่าไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ครับที่แลกเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้ผมถึงบอกว่าไม่ได้อยู่ที่อายุแล้วครับอยู่ที่ความรู้สึกร่วมที่จะต้องช่วยกันให้ประเทศชาตินี้ผ่านวิกฤตทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคมวิกฤตการเมืองซึ่งมันพัวพันแล้วมันเชื่อมโยงกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์บอกว่าจะฟังนักศึกษาฟังคนรุ่นใหม่ซึ่งก็เป็นทัศนคติที่ดีนะครับและถ้าท่านฟังจริงนี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านควรจะฟังที่เขาต้องไปชุมนุมกันเพราะเขาคิดว่าผู้ใหญ่ยังไม่ฟังยังไม่เข้าใจเขาจึงต้องไปเรียกร้องฉะนั้นบอกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญยุบเลือกตั้งใหม่และก็หยุดคุกคามประชาชนเป็นข้อเรียกร้องพื้นฐานมากเลยครับไม่ได้เป็นการยุยงอย่างที่ใช้เป็นข้อกล่าวหาถ้าท่านนายกจะฟังก็คือไม่ใช่เป็นเพียงที่พิธีกรรมนะครับที่บอกว่าให้สภาพัฒน์ไปจัดมาให้กระทรวงทบวงกรมแต่ละกรมไปจัดคนรุ่นใหม่มาเขาก็ต้องเชื่อว่านี่คือกระบวนการระบบราชการอีกเขาก็ต้องสกรีนเขาก็ต้องเลือกซึ่งไม่น่าจะสะท้อนถึงความ
รู้สึกจริงๆหรือความต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือข้อเสนอในทางสร้างสรรค์จริงๆครับถ้าหากเชิญตัวแทนนักศึกษาที่กระทรวงทบวงกรมเลือกมานี่ก็คงจะเป็นพิธีกรรมเฉยๆแต่สิ่งที่ท่านนายกและผู้มีอำนาจควรจะฟังก็คือไปนั่งฟังที่เขาปราศัยแล้วก็จับเนื้อหาสาระจริงๆครับอย่าไปเอากระพี้เอาลีลาเอาน้ำเสียงเอาบางประโยคมาแล้วก็ตีความสรุปว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคือความอึดอัดความสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมเราเราควรจะต้องเข้าใจนะครับว่าคนรุ่นใหม่นี้เนี่ยค่านิยมไม่เหมือนกับคนรุ่นก่อนๆและความเปลี่ยนแปลงของค่านิยมวิธีคิดเนี่ยสมัยก่อนอาจจะเป็นเจเนอเรชันกว่าจะเปลี่ยนความคิดทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเป็นรุ่นก็คือ30ปี40ปี50ปีรุ่นพ่อแล้วก็มารุ่นลูกถึงจะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนตามค่านิยมตามเทคโนโลยีตามมาตรฐานการศึกษาแต่พอมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมี disruption ที่มากระทบถึงเกือบจะทุกมิติของชีวิตคนเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุก3ปี5ปี10ปีอยู่ที่เราจะจับกระแสนั้นได้แค่ไหนอยู่ที่เราจะเข้าใจว่าค่านิยมความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรเพราะแต่ก่อนนี้เราบอกว่าสังคมไทยนี่มีระบบอุปถัมภ์สังคมไทยนี่ติดยึดอยู่กับการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันความเป็นญาติพี่น้องเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันชั้นเดียวกันไปเรียนคอร์สเดียวกันแล้วก็มีพรรคพวกมีกลุ่มก้อนเนี่ยแล้วต่างคนต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนกระทั่งเกิดคำถามว่าจริงๆแล้วมันขั้นตอนกระบวนการอย่างนี้ระบบอุปถัมภ์อย่างนี้มันเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีจริงๆสำหรับการสร้างสังคมไทยที่เป็นธรรมเป็นคำถามที่ควรจะได้รับการวิเคราะห์ถกแถลงกันอย่างจริงจังคนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องคิดแบบคนรุ่นเก่าว่าการจบรุ่นเดียวกันการเรียนโรงเรียนเดียวกันการเรียนคณะเดียวกันการไปเข้าคอร์สเดียวกันแล้วคือพรรคพวกและคือถูกหรือผิดไม่รู้แต่เพื่อนเราอะรุ่นเดียวกันมันต้องสนิทกว่าคนอื่นที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกับเราดังนั้นถ้าคนรุ่นเดียวกับเราญาติพี่น้องเราทำผิดขึ้นมาเราจะมองว่านี่ตามค่านิยมเดิมนะครับเราจะมองว่าเราเข้าใจเขาแต่ความผิดเดียวกันเรื่องเดียวกันถ้าคนอื่นที่เราไม่รู้จักทำไม่ได้นี่ผิดดังนั้นมันเกิด 2-3 มาตรฐานหรือไม่มีความไม่มีมาตรฐานโดยอัตโนมัติในสิ่งที่เรียกว่าก็สังคมไทยเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้ครับเพราะว่าโลกสมัยใหม่มันมีสิ่งท้าทายใหม่ๆเนี่ยที่ทำให้เราจะต้องยืนยันว่าความเท่าเทียมนิติธรรมจะต้องเป็นหลักใหญ่ของสังคมไทยมิใช่ว่ามีกติกาชิ้นหนึ่งสำหรับคนทั่วไปแล้วมีกติกาอีกชุดหนึ่งสำหรับคนกลุ่มที่เราสนิทด้วยที่เรารู้จักที่มีบุญคุณต่อเราหรือเรามีบุญคุณต่อเขาและสังคมไทยเป็นอย่างนี้มายาวนานก็คือมันมีมาตรฐานกลางแล้วมันมีมาตรฐานพิเศษสำหรับคนบางกลุ่มบางก้อนแต่เรากำลังเจอว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก้อนพิเศษเหล่านี้กำลังตั้งคำถามว่าแล้วกลุ่มก้อนพิเศษเหล่านี้บังเอิญเนี่ยอยู่ในอำนาจด้วยกำหนดกติกาสังคมด้วยจึงเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เห็นว่าคนกลุ่มก้อนเล็กๆแต่มีอำนาจอิทธิพลนั้นกำลังทำให้สังคมภาพรวมเสื่อมเสียและไม่เห็นโอกาสของการสร้างของการพัฒนาดังนั้นจะบอกว่านี่เป็นกระแสวูบวาบคงไม่ได้ครับมันเป็นกระแสยาวมายาวนานแล้วเพียงแต่ว่า
มันจะมีอะไรไปกระตุ้นให้เกิดกระแสนั้นเนี่ยสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาในสังคมวันนี้ดังนั้นนี่ไม่ใช่กระแสคนรุ่นใหม่อย่างเดียวนี่เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเห็นว่าถ้าหากเรายังยึดวิธีการเดิมการก่อรัฐประหารสลับกับการร่างรัฐธรรมนูญสลับกับการเลือกตั้งแล้วก็เวียนบรรจบกลับมาสู่รัฐประหารอีกนั้นเนี่ยจะไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนและเสียงต่อต้านความไม่เห็นด้วยนั้นจะออกมาในรูปแบบต่างๆที่ไม่ว่าท่านจะมีอำนาจขนาดไหนไม่ว่าท่านจะเขียนกฎหมายอย่างไรก็ไม่สามารถจะต้านได้ครับเพราะว่ามันมีกระแสแห่งเทคโนโลยีกระแสแห่งโซเชียลมีเดียกระแสบล็อกเชนที่ข้ามกลไกของการควบคุมแบบเดิมๆแล้วครับดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ผู้มีอำนาจวันนี้จะต้องเข้าใจและจะต้องไม่สลัดกระแสอย่างนี้และบอกว่าเป็นเรื่องวูบวาบเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องของเด็กใช้อารมณ์มันเป็นกระแสจริงๆครับกระแสของการเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงใจให้ระดมความคิดเห็นกันอย่างจริงจังเผชิญกับความเป็นจริงวิเคราะห์จุดอ่อนของสังคมไทยอย่างจริงจังนำมาแก้ไขในระดับบริษัทระดับปัจเจกระดับธุรกิจระดับผู้ประกอบการแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเขามีคำว่า reinvent เพราะว่าภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงหนักหน่วงรุนแรงต่อเนื่องอย่างนี้ถ้าไม่ปรับแก้ไม่ใช่แก้ปะส่วนที่ผุเพราะว่ามันเสียหายเกินกว่าที่จะปะได้มันต้อง reinvent สังคมไทยต้องยกเครื่องต้องเขย่าต้องมาเผชิญกับความเป็นจริงและทุกฝ่ายต้องมานั่งคุยกันว่าเราต้องแก้อย่างไรและทุกฝ่ายในที่นี้หมายถึงทุกฝ่ายจริงๆนะครับไม่ใช่คนที่ถูกเลือกมาอ้างตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชนทั่วไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนากรรมกรคนหาเช่ากินค่ำชนชั้นกลางมืออาชีพต่างๆวิศวกรหมอนักเรียนอาชีวะนักเรียนมหาวิทยาลัยและอย่าลืมรวมเบบี้บูมเมอร์ด้วยครับคนอายุ50ขึ้นวันนี้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นประสบการณ์เขามีคุณค่าแล้วเขาสามารถจะมานั่งวิเคราะห์ร่วมกันได้ครับก็จะเล่าถึงประสบการณ์ในยุค14ตุลาและยุคปัจจุบันก็จะตั้งคำถามเขาว่า14ตุลามันเป็นอย่างไรและคนอายุ40 50 60ขึ้นต้องถามเด็กอายุ17 18วันนี้ว่าแล้วพวกคุณคิดอย่างไรเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเป็นสูตรแห่งความสำเร็จวันนี้เอามาใช้ไม่ได้แล้วครับดังนั้นคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นนักการทหารคุณเป็นนักยุทธศาสตร์ซึ่งเคยคิดในกรอบเดิมแล้วคิดว่านั่นคือวิถีทางแห่งความสำเร็จเพราะว่าที่ผ่านมานี่พิสูจน์แล้วว่ามันทำได้ถ้าสูตรกอไก่ขอไข่มันก็ต้องตามมาด้วยงองูจอจานแต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปอย่างหนักหน่วงรุนแรงมันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปและไม่มีใครรู้ด้วยครับว่ามันมีสูตรสำเร็จอย่างไรหรือไม่มองในระดับโลกก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจะเป็นจีนจะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นอินเดียจะเป็นเกาหลีระเบียบสังคมเขาก็กำลังถูกเขย่าอย่างรุนแรงเขาก็ต้องปรับตัวแต่ถ้าเรายังอยู่ในวงจรเก่าๆวงจรชั่วร้ายเก่าๆของเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องรัฐประหารร่างรัฐธรรมนูญตามความต้องการของคนมีอำนาจแล้วก็จัดการเลือกตั้งในลักษณะบิดเบี้ยวอย่างที่เราเห็นอยู่ผลออกมาบิดเบี้ยวอย่างนี้แล้วเราก็เ
ระชากลากถูกันไปอย่างนี้ไม่น่าจะได้ครับแต่วาดภาพสิครับว่าเราเปิดกว้างให้กับคนทุกชนชั้นทุกวัยทุกอาชีพมานั่งสนทนาแลกเปลี่ยนถกแถลงกันอย่างเปิดอกนะครับตั้งคำถามเดียวครับว่าสังคมไทยพรุ่งนี้จะต้องเป็นอย่างไรใครต้องทำอะไรบ้างนั่นคือจุดเริ่มต้นของความหวังเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยโควิด19นี่เรายังไม่เอาตัวไม่รอดเลยนะครับแล้วเรากำลังจะเจอกับปัญหาหนี้สินมหาศาลในระดับชาติและในระดับบุคคลเราจะเจอกับเศรษฐกิจที่ถดถอยลงไปรุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเราจะเจอจากคนตกงานจำนวนมากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นเราจะเจอว่าชนชั้นกลางจะกลายเป็นชนชั้นยากจนทันทีเพราะวิกฤตครั้งนี้ความมั่งคั่งของคนที่ทุกวันนี้เราดูเหมือนว่าอยู่เหนือระดับคนปกตินั้นก็จะถูกหั่นถูกลดทอนลงมาเหมือนกับเรือทั้งลำเนี่ยน้ำลดปั๊บจะลงมาทั้งลำเลยครับแล้วถ้าเรือลำนี้ลงมาแล้วน้ำแห้งมันไปไหนไม่ได้ครับแล้วเราก็จะทะเลาะกันเพราะเราอยู่ในเรือที่ไปไหนไม่ได้ทะเลาะกันให้ตายเรือลำนั้นก็ขยับไปไหนไม่ได้ก็จะตีกันตายเองแล้วเรือลำนี้คือสังคมไทยก็จะติดแงะเกยตื้นอยู่อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละครับหวังว่าเราจะช่วยกันนอกเหนือจากวาทกรรมซึ่งใช้กันทุกฝ่ายนี่นะครับเราเอาสาระเอาเนื้อหามานั่งตั้งวงสนทนาและถ้าผู้นำเองวันนี้รู้ว่าท่านอยู่ในอำนาจมา6ปีแล้วเนี่ยได้เวลาคิดถึงการก้าวลงการที่จะก้าวลงและช่วยให้สังคมไทยขยับไปได้นั้นท่านต้องเสียสละการเสียสละวันนี้คือการช่วยชาติอย่างแท้จริงการเกาะยึดอยู่กับอำนาจต่อไปมีแต่จะทำลายตัวท่านเองและทำลายสังคมผมยืนยันนะครับว่าการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องวูบวาบและความรู้สึกเช่นนี้เสียงเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มีอยู่ในกระแสของคนไทยส่วนใหญ่คนที่จะต่อต้านก็อาจจะเป็นเพราะความกลัวว่าเสียงเรียกร้องนั้นจะนำไปกระทบต่อความรู้สึกความมั่นคงของท่านแต่ถ้าเราอยู่ในลักษณะนี้ความมั่นคงของชาติก็ไปไม่รอดเหมือนกันครับดังนั้นความกลัวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความกล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริงเท่านั้นครับสำหรับคนทุกกลุ่มทุกก้อนผมเชื่อว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษานั้นก็มีเหตุผลแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันครับไม่จำเป็นจะต้องมาเผชิญหน้าแล้วชี้หน้าว่าคุณรักชาติน้อยกว่าผมเพราะนั่นไม่ใช่ทางออกครับความรักชาติอยู่ที่การช่วยกันเสียสละความรู้สึกของตัวเองเพื่อมานั่งเปิดใจหาทางออกร่วมกันอย่างจริงจังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device